งานนี้มีหอนกันยาว ตามสบายเลยครับสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับแล้วมากับวิดีโอโดต้าที่มีหน้าปกของกล่องของขวัญก็เป็นที่รู้กันว่าเราจะแจกเซตที่ผมใช้ในวิดีโอนี้กันโดยขั้นตอนก็ง่ายๆ2ขั้นตอนเท่านั้นเองน้องๆมองไปด้านล่างใต้วิดีโอจะเจอลิงก์ของร้าน Dota 2 Z4 Shop อยู่กดไปที่ลิงก์แล้วก็แวะไปที่ร้านจากนั้นในขั้นตอนแรกก็คือกดไลค์ทางเพจก่อนเพื่อที่จะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไอเทม Dota ลดราคาจากนั้นในขั้นตอนที่2ก็คือมองหาโพสต์ที่ทางร้านเนี่ยได้โพสต์วิดีโอนี้เอาไว้จากนั้นก็กดแชร์วิดีโอออกไปแล้วทางร้านจะเป็นคนกำหนดนะครับว่าจะทำการจับฉลากภายในกี่วันแล้วก็มาประกาศผู้โชคดีกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นไปได้อันนี้ผมขอเป็นการส่วนตัวอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าน้องๆชอบอะไรเกี่ยวกับเซตที่ผมนำมาแจกนะครับเพราะว่าผมอ่านหมดเลยคราวที่แล้ว100กว่าคอมเมนต์ผมก็อ่านหมดเลยเพราะว่าอ่านเพื่อเป็นแนวทางเอาไว้นะครับในการหาข้อมูลว่าจะเอาเซตอะไรมาแจกคราวต่อไปดีเพราะว่าเซตที่แจกเนี่ยก็คือเซตที่ใส่ในวิดีโอนี่แหละครับพอผมแคสเสร็จปั๊บผมก็ส่งต่อไปให้ที่ร้านเพื่อนำไปแจกต่อไปดังนั้นผมก็เลยอยากจะรู้ว่าน้องๆชอบเซตลักษณะแบบไหนแล้วก็ของตัวไหนเพื่อที่จะได้นำมาแจกกันได้ถูกต้องถูกใจกับน้องๆด้วยทีนี้ในวิดีโอนี้เราจะไปกันกับเซต The Hunter of King นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงในตัวเซตเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องพูดกันนิดนึงเกี่ยวกับพี่ไลเคนคนนี้เพราะว่าตัวผมเองย้อนกลับไปตั้งแต่ Dota 1จนกระทั่ง Dota 2จนถึงก่อนที่จะได้เซตนี้มาเพื่อใส่แล้วแคสเนี่ยผมไม่เคยเล่นเจ้าไลเคนมาก่อนเลยนะครับไม่เคยแบบไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะเล่นด้วยคือผมไม่ชอบในส่วนของการดีไซน์ตัวละครน่ะงานนี้ผมชี้หน้าด่าได้เรียงเซตเลยด้วยซ้ำเริ่มจากโมเดลตั้งต้นของมันก่อนพี่ไลเคนก็เป็นลักษณะของมนุษย์หมาป่าใช่ไหมหน้าตาแนวตะวันตกสุดๆใส่ชุดเกราะแล้วก็มีกรงเล็บเป็นอาวุธโอเคแปลว่าอาศัยอยู่ในช่วงยุคกลางใช่ไหมไม่มีปืนกลไม่มีดาบเลเซอร์ใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือร่างมนุษย์ที่เอาไว้ต่อสู้กับมนุษย์หรือว่าภัยคุกคามต่างๆด้วยเล็บเหล็กแล้วถ้ามีปัญหาค่อยแปลงร่างเป็นหมาป่าตัวเป้งๆแบบวามพายทวายไลท์แล้วก็ไปสู้ต่ออีกทีหนึ่งอันนี้เป็นร่างเริ่มต้นนะครับไม่มีอะไรน่าดึงดูดไม่รู้สึกว่ามันเท่หรืออะไรทั้งสิ้นหน้าตาเหมือนดุไปวันๆเฉยๆดังนั้นถ้าเกิดว่าผมจะเล่นผมอาจจะต้องมองหาเซตที่มันเท่ใช่ไหมแล้วมาใส่เพื่อที่ทำให้อยากเล่นทีนี้พอไปดูเซตของมันอันนี้คืออะไรเราใส่ชุดเกราะเหล็กอยู่มีกรงเล็บเหล็กอยู่แล้วนี้เหมือนถอยหลังลงคลองน่ะคืออันนี้แบบโอเคเราเป็นมนุษย์หมาป่าที่แฝงตัวอยู่ในหมู่คนในแถบทรานซิลเวเนียหรือในกรุงเมืองหลวงใช่ไหมแล้วอยู่ๆอันนี้คือย้อนกลับไปอยู่ในป่า ใช้เขี้ยวอะไรเขี้ยวหมูเหรอมาเป็นกรงเล็บแทนแล้วทำไมตาบาดเจ็บอย่างนี้ได้ล่ะแกเป็นมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าเวลาโดนบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บมันต้องฮิลตัวเองอ่ะมันต้องหายแบบบูเบอรีน่ะคิดภาพออกไหมแล้วทำไมตาบอดข้างนึงได้อ่ะโดนอะไรกระสุนเงินถ้าโดนกระสุนเงินเข้าเบ้าตาตายไปเลยแล้วคันไม่ต้องแล้วแล้วนี่คือเหมือนหลงนะครับว่าโอเคแกจะตีมเข้าป่าใช่ไหมอาวุธเป็นป่ากระโปรงกางเกงเป็นป่าแต่ทำไมปิดตาข้างนึงเป็นจ้างจนสลัดมันอันนี้คือเซตที่ถอยหลังลงคลองอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วแต่ที่จริงมันก็ยังไม่แย่ที่สุดแย่กว่านั้นก็คือเซตนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยทรงผมแบบฮิตเลอร์แล้วก็ไปขโมยชุดของเซนตาคอสมาใส่เลวร้ายสุดขีดขั้นไม่มีคำว่าดีงามเหลือเลยเวลาไปอยู่ในตัวเกมนะครับสุดยอดถึงความทุเรศเลยเวลามองจากด้านหลังของตัวละครแล้วพอดูภาพโมเดลมีแอบเสื้อขาดด้วยเนี่ยจับกังมากไม่ไหวอันนี้ก็แย่เหมือนกันอันนี้เป็นชิ้นแบบว่าเติมเฉพาะตรงส่วนหัวไหล่ชิ้นเดียวแยกออกมาไม่มีเป็นเซตผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของชิ้นนี้คืออะไรได้บ้างเหรอแกเป็นทหารหรือว่าอะไรฆ่ามนุษย์เยอะแล้วสมาคมมนุษย์หมาป่าแจกบ้างหรืออ๋อช่างเถอะอย่าไปพูดถึงมันทีนี้มันจะมีในส่วนของร่างอัลติเมทใช่ไหมที่เวลาเราแปลงเป็นหมาป่านะครับร่างอัลติเมทเปลี่ยนประเด็นคือร่างอัลติเมทที่มันมีขายเนี่ยตอนนี้มันนะเราเป็นมนุษย์หมาป่าเราเป็นชาวตะวันตกแต่ร่างแปลงเป็นมนุษย์หมาป่าทำไมหน้าตาเหมือนน้องหมาที่ยืนเฝ้าสันเจ้าอยู่คืออะไรอ่ะคือพ่อเป็นตะวันตกแม่เป็นคนจีนแล้ววันอาทิตย์จะเอายังไงวันที่จะไปไหว้เชงเม้งหรือว่าจะไปโบสถ์คือไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นน้องหมาหน้าตาจีนๆอย่างนี้ได้น่ะใช่ไหมโอ้ คือผมไม่เข้าใจคนออกแบบเซตน่ะว่าทำไมถึงได้อย่างนี้น่ะคือเพราะฉะนั้นด้วยตัวมันเองที่ไม่มีเสน่ห์ดึงดูดใดๆแล้วผมก็เลยไม่คิดจะเล่นนะครับแล้วเจอเซตอย่างนี้เข้าไปอีกยิ่งไม่ไหวจนกระทั่งเซตนี้ออกมา The Hunter of King
คือเซตนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากมนุษย์หมาป่าธรรมดาที่ต้องไปแฝงตัวหลบหลบซ่อนๆอยู่ในหมู่มนุษย์กลายเป็นราชันมนุษย์หมาป่าด้วยธีมสีดำแล้วก็น้ำตาลทั้งในส่วนของแผงคออาวุธแล้วก็เส้นผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วมีแผลเป็นไม่ใช่สีเหมือนตาบนหน้าผากด้วยนะครับบนภาพดิสเพย์จะเห็นแล้วเท่มากเป๊ะน่ะเป๊ะมากๆเลยตอนนี้เราเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นราชันหมาป่าแล้วเนี่ยอาศัยอยู่ในปราสาทที่ไหนสักแห่งแล้วก็คอยเป็นคนคุ้มกฎคอยปกครองมนุษย์หมาป่าตัวอื่นๆที่คอยทำเรื่องผิดกฎของมนุษย์หมาป่าด้วยกันอะไรประมาณอย่างนั้นคือเท่น่ะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในส่วนของร่างอัลติเมทแล้วก็น้องหมาที่เป็นลูกน้องเนี่ยก็เท่ไม่แพ้กันอันนี้คือน้องหมาที่เป็นลูกน้องของเราเวลาเราจะซัมมอนเรียกออกมาทีละ2ตัวเท่น่ะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดมันมาด้วยธีมเดียวกับตัวเรานะครับคือธีมสีน้ำตาลดำแล้วตัวใหญ่มากใหญ่กว่าน้องหมาและเวอร์ชันปกติมากเลยน้องหมาเวอร์ชันปกติเหมือนน้องหมาเป็นโรคไปเลยเมื่อเทียบกับเจ้าตัวนี้แล้วมันไม่ใช่แค่น้องหมาที่ตัวใหญ่ธรรมดาแต่ว่ามันมี2หางถามว่าทำไมต้องมี2หางถ้าหางเดียวมันก็เป็นน้องหมาธรรมดาคิดภาพออกมั้ยเลยต้องมี2หางแล้วมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมว่าทำไมมันมี2หางไม่มี แต่มันเท่ดีและมันคือน้องหมาวิเศษไงน้องหมาวิเศษมี2หางโอเคป่ะถ้าเป็นน้องหมาธรรมดาก็มีหางเดียวโอเคมั้ยกำปั้นทุบดินนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นร่างอัลติเมทของเราดูกว่าตัวเมื่อกี้มีตาสัญลักษณ์อยู่บนขนแล้วก็มีรอยสักเล็กๆและแน่นอนน้องหมาลูกน้องเรามี2หางตัวเราเองจะเป็นหมาป่าตัวใหญ่เฉยๆได้ไงเราก็ต้องมีหางเยอะๆหน่อยเรามี3หางอย่าถามเหตุผลเพราะผมจะอ้างว่าเป็นหมาป่าวิเศษอีกเหมือนกันแต่สวยนะครับแล้วเดี๋ยวพอไปอยู่ในตัวเกมจะเห็นชัดเลยว่าแบบโอ้โหมันยังตะวันตกอยู่ด้วยนะคิดเปล่าไหมมันไม่ไปไหว้เชงเม้งอ่ะหมาป่าตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นดีงามชุดนี้ดีงามพูดได้ทั้งวันไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเข้าไปในส่วนของสกิลกันทีนี้เข้าไปในเกมผมว่าไอคอนมันอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเซตที่ผมใส่เนี่ยมันจะเป็นเซตแรร์ไอเทมที่ได้จากการเปิดกล่องแล้วต้องโชคดีจริงๆแล้วสุ่มได้ขึ้นมาไม่ได้ 100% ดังนั้นมันน่าจะเปลี่ยนไอคอนในตัวเกมไปด้วยเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมยังไม่เคยเข้าไปเล่นด้วยซ้ำผมเลยยังไม่รู้ผมอยากจะด่าเซตมันก่อนเฉยๆโอเคสกิลที่1 นะครับง่ายๆเบสิกเราจะเรียกลูกน้องออกมา2ตัวเป็นหมาป่าน่ารัก2ตัวซึ่งหมาป่าในตอนนี้ที่เราเห็นเป็นร่างปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอไปในตัวเกมมันก็จะเปลี่ยนลักษณะไปตามไอคอนไอเทมที่ผมใช้ใช่ไหมลักษณะของหมาป่าก็คือยิ่งเลเวลสูงขึ้นมันจะยิ่งกัดแรงขึ้นมี HP สูงขึ้นตามปกติแต่ว่าทุกเลเวลมันจะมีเหมือนกับสกิลพิเศษของน้องหมาป่านะครับที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันเป็นของมันเองก็คือที่เลเวล1น้องหมาป่าออกมา2ตัวโดยที่ไม่มีอะไรกัดได้อย่างเดียวเลเวล2ขึ้นไปน้องหมาป่าจะสามารถตีแล้วติดคริติคอลได้พอเลเวล3ขึ้นไปน้องหมาป่าจะเริ่มหายตัวได้หายตัวลักษณะเหมือนกับล่องหนนะครับคือพอโจมตีก็จะปรากฏตัวแต่พอไม่โจมตียืนเฉยหรือวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็จะล่องหนอะไรลักษณะแบบนั้นแล้วก็ที่เลเวล4เนี่ยนอกเหนือจากจะตีติดคริจะล่องหนได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเพิ่ม HP ได้ตอนที่ไม่โดนโจมตีด้วย HP จะเด้งเรื่อยๆเหมือนกับฮิลตัวเองได้นั่นแหละครับทีนี้สกิลมันจะเริ่มสอดคล้องกันหมดทั้ง1 2 3แล้วก็4เลยสกิลที่2อันนี้แค่หอนเฉยๆนะครับแต่พอเราทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยจะทำให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ยูนิตที่เป็นลูกน้องเนี่ยได้รับโบนัสแดเมจคือโจมตีแรงขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นทีนี้ในสกิลที่3เป็นสกิลติดตัวไม่มีอะไรมันแค่ยืนอัดให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลติดตัวพออัพปั๊บเนี่ยเราจะโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วก็มีโบนัสแดเมจเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดอยู่ที่ 30% อันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเราเองเท่านั้นยูนิตที่อยู่รอบๆตัวเราในระยะ900ก็จะได้รับไปด้วยมันต่างจากสกิลที่2ตรงที่ว่าสกิลที่2ต้องกดใช้นะครับใช้มาน่ามีคูลดาวน์แต่สกิลที่3เนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นคือติดตัวเลยทีนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดตั้งแต่สกิลที่1เรียกลูกน้องออกมาหอนใส่ทำให้ลูกน้องแล้วก็ตัวเราเองโจมตีแรงขึ้นโดยที่เรายังอัพสกิลที่3อันนี้ไว้ด้วยก็จะทำให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็น้องหมาป่าเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเวลาที่อยู่ในเกมแล้วก็นำไปสู่สกิลสุดท้ายสกิลอัลติเมทสกิลนี้จะเปลี่ยนตัวไลเคนนะครับให้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าแบบเต็มตัวคือเปลี่ยนเป็นร่างหมาป่านั่นแหละครับผลของการเปลี่ยนเป็นร่างหมาป่าร่างนี้จะอยู่ได้นาน18วินาทีก่อนที่ตัวเราที่เป็นมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นร่างหมาป่าเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนร่างนะครับประมาณ 1.5 วินาทีระวังให้ดีเพราะตอนนั้นเราจะไม่สามารถทำอะไรได้และศัตรูโจมตีเราได้ตลอดเวลาแล้วพอเราอยู่ในร่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะวิ่งเร็วจี๋ๆเลยแล้วมีความสามารถในการมองในช่วงเวลากลางคืนดีกว่าปกติความเก๋คือเราวิ่งเร็วจี๋มากๆเนี่ยเราไม่มีใครสามารถหยุดความเร็วนี้ได้โอเคถ้าเกิดเราโดนสตาร์ทแล้วจะอยู่นิ่งๆอันนั้นไม่นับแต่ถ้าเกิดว่าพวกที่ยิงพิษหรือว่าใช้ไอเทมที่ทำให้เดินช้าเนี่ย
จะไม่มีผลกับล่างหมาป่าของเรานะครับไม่มีใครสามารถลดความเร็วของเราได้ถ้าอยากจะหยุดก็ต้องหยุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะสโลว์ไม่มีทางทำได้โดยนอกเหนือจากนั้นตอนที่เราอยู่ในล่างหมาป่าเนี่ยเราสามารถโจมตีแล้วเกิดเป็นการติดคริติคอล 30% มีโอกาส 30% นั่นแหละครับที่จะโจมตีและติดคริติคอลโดยความแรงของคริติคอลเนี่ยก็จะแรงขึ้นเป็น 170% ของล่างปกติของเราเองอ่ะทีนี้เราไปดูในตัวเกมครับผมโอเคครับผมกำลังทำไมมันไม่มีแครี่ติดมือมาเลยล่ะขอบคุณครับเอ้ยผมเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นด้วยนะไม่มีแครี่ติดกันมาเลยน่ะแย่ละอืมโอเคครับวันนี้ผมมากับน้องนิกจากจูโรปี้นะครับมีน้องนิกเป็นเนโคอยู่ข้างบนใช่ไหมมีผมมีอันนี้เป็นน้องหนึ่งนะครับเล่นเป็นไลออนมีน้องเพสเล่นเป็นในส่วนของ Shadow Shaman แล้วก็มี Bizzle Back นะครับเล่นโดยน้องนิวเนาะอืมไลออนเน้นแครี่เยอะๆนะโอเคทีนี้ผมปล่อยหมาไปข้างล่างนะอ่ะไปข้างบนนะใครจะไปเอารูนผมเอาหมาไปช่วยโอเคทีนี้ผมรอนะครับผมรอนิดนึงโอเคโอเคผมรอเพื่อซื้ออันนี้แล้วค่อยวิ่งออกไปนะครับมันมาเร็วมา2ตัวเลยระวังโถ่เลยตายเลยน้องหมาเราโอเค The savagery starts nowมันวัดกันแค่ตอน10นาทีแรกของเกมนี่แหละครับว่าผมจะฟาร์มในป่าได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าผมได้ถูกต้องใน10นาทีแรกผมจะได้ไอเทม1ชิ้นซึ่งน่าจะเป็นเจ้าอันนี้นะครับแล้วก็ได้โลชันถ้าผมพลาด ซึ่งอาจจะพลาด Onward. อึ๊บอยู่ที่ดวงจริงๆอ่ะโอเคไม่เอาเซนทอร์นะครับไม่เอาเจ้านี้ด้วยโหแย่ละสิน้องหมาผมจะหมดอายุเอาโอ้ยตายแล้วมีแต่แบบนี้แบบนี้ก็แบบนี้อ่ะเดี๋ยวน้องหมาจะหมดอายุใน15นาทีนะครับผมจะแทงได้ระดับนึงแล้วผมจะถอยโอเคโอเคทีนี้เจ้าตัวนี้ผมคนเดียวน่าจะอยู่นี่แหละคือเจ้านี่มันไม่ให้เลเวล2ผมนะครับมันเป็นมาร์โกเลมน่ะถ้าเป็นมาร์โกเลมมันไม่ให้เลเวล2ผมแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันเองก็ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับแต่ที่ปัญหาคือมาน่าผมจะหมดเฮ้ยทำไมมันต่อยน้องหมาเป็นตลอดเลยโอ้ยน้องหมาผมกำลังจะถอยอยู่แล้วเชื่อไม่ทันโอเคผมได้เลเวลที่2แล้วแล้วปกติพอหลังจากนี้ไปผมจะกินน้ำยาเพิ่มพลังนะครับเอาน้ำยาเพิ่มมาหน้าแล้วก็วิ่งไปเก็บรูนให้ได้โอเคผมเก็บรูนบนระวังในป่าไอ้หยาช่วยด้วยโถไอ้ผิดแผนไปหมดเลยนะครับโถเอ้ยนี่แหละมันเฟลตรงนี้เองโถเอ้ยผมต้องแทงตรงนี้ต่อด้วยนะแล้วผมจะแทงได้ยังไงอย่างนั้นโอเคผมกินต้นไม้ซ้ำสองทีเลยเศร้าเลยนะโถเอ้ยถ้าผมไปเก็บรูนตรงนั้นได้ผมจะได้เงิน900ก่อนจะกลับบ้านครั้งแรกนะครับแล้วจะมากพอสำหรับที่จะซื้อเจ้าหน้ากากอันนี้แล้วพอได้หน้ากากปั๊บผมก็จะแทงได้สบายเลยเนี่ยทีนี้มันไม่ได้แล้วนี่สิโอเคผมต้องวิ่งกลับบ้านแล้วโถเอ๋ยผมซ้อมกับบอทเป็น10ทีเลยนะครับซ้อมเล่นแค่10นาทีในเกมที่เล่นกับบอทเนี่ยเพื่อที่จะฟาร์มในป่าให้ถูกต้องนะครับถ้าผมเก็บรูนเมื่อกี้ได้ถ้าเป็นแยกล่างก็โชคดีตรงที่ว่ามีคนมาช่วยแทงถ้าเกิดว่าเป็นเงินยิ่งโชคดีผมจะได้หน้ากากนี้ไวขึ้นแต่มันไม่ได้ทั้ง2อย่างแถมเจอยิงเกือบตายอีกนะครับมันวัดกันแค่ช่วงแบบ3-4 นาทีแรกนี่แหละที่เราจะได้เลเวลตรงนี้เร็วๆนะครับแล้วได้หน้ากากพอได้หน้ากากเร็วปั๊บผมแทงได้ทุกตัวเจ้าตัวนี้มันไม่เหมือนกับ
ตัวอื่นที่เข้าป่านะครับตัวอื่นที่เข้าป่าเราจะเอาลูกน้องแทงใช่ไหมแล้วตัวเราเองก็จะเหมือนกับคอยที่จะตีฟรีแต่เจ้าตัวนี้เราต้องแทงให้ลูกน้องอ่ะใช่ไหมแล้วลูกน้องมันจะกัดแรงนะครับแต่ว่าตัวบางมากๆทีนี้มันเฟลแล้วนะผมอยากได้กองอย่างนี้นะครับถ้าได้กองนี้แต่แรกนะครั้งแรกเลยเราจะได้เลเวล2ทันทีนะครับพอมีเลเวล2ตัวนี้ปั๊บลูกน้องเราจะฟิตมากๆเลยเนี่ยแต่ผมไม่ได้นะครับไปได้มาร์โกเลมแทนผมไม่อยากวิ่งไปถึงตรงนี้เพราะว่ามันจะทำให้ลูกน้องผมมันหมดอายุก่อนเนี่ยลูกน้องที่เรียกมาชุดแรกนะครับลูกน้องที่เรียกมาชุดแรกจะหมดใน10วิผมถอยให้มันแทงคีบให้ผมแทงลูกน้องเลเวล2แล้วนะครับก็พอไหวแล้วเศร้าแป๊บนี่ไงเห็นไหมผมใกล้ได้เลเวลมากพอสำหรับน่าจะได้แล้วครับแต่ต้องวิ่งไปกลับบ้านรอบหนึ่งมันเศร้าตรงนี้แหละแล้วทีนี้ผมจะทัน10นาทีสำหรับโรชาไหมน้องโอเคผมต้องการเคลียร์นะโอเคทีนี้โอเคคุณลีโอเคเอ๊ะทำไมข้างบนมีแต่ซัพพอร์ตล่ะ For the honor of my house ข้างบนแย่แล้ว Your top tower is under attack. That spark your interest? Call to battle. น้องหมาจะหมดในอีก10วิแล้ว Your top tower is burningYour top tower is on fire. Okay. My tower is under attack. Your top tower is fallen. Put to the torch. Your net to none. Okay.เอ้าผมกดผิดน้องหมาตายเลยโถยในโคผิดโอเคYour bottom tower is on fire. Dire structures are fortified. โอเคผมคงต้องลุยกับเซนทอร์แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีไม่มีน้องหมามาช่วยแล้วนะยุ่งละสิเซนทอร์ถ้าเกิดว่าเรามา3คนจะลำบากนะครับคือถ้ามีน้องหมาตัวหนึ่งมาด้วยคือพอเราเริ่มโจมตี3คนปั๊บเซนทอร์มันจะกระทืบพื้นอ่ะผมคงได้เวลากลับบ้านแล้วนะผมต้องการเลเวล7คือมีอันนี้เต็มแล้วก็มีน้องหมาแปลงร่างได้1ครั้งเพื่อที่จะไปลุยกับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไปลุยกับโรชานนะครับแต่ทีนี้ผมไม่มีน้องหมาผมจะฟาร์มได้ช้าลงผมไม่แน่ใจผมจะกองนี้ไหวไหมโอเคข้างบนไปได้ด้วยดีนะครับเวลเพ่ผมเคยลองอย่างเงี้ยครับเห็นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็วิ่งไปช่วยเขาแหลกเลยแล้วปรากฏว่าฟาร์มในป่าเฟลนะครับแล้วก็สีมองเซ็กไม่มีตัวตนไปอีกตลอดทั้งเกมอะไรแบบนั้นโอเคน้องหมามาแล้วผมน่าจะเก็บกองเล็กได้1กองแล้วก็กองใหญ่ได้1กองนะครับดังนั้นน่าจะมากพอในระดับหนึ่งกองเล็กนี่สบายสบายจากตายซะแล้วโอ้ยโถเอ้ยลำบากเลยเราไม่มีบอร์ดนะครับผมเลยไม่เห็นวิ่งเข้าไปให้เขาฆ่าแท้ๆเลยโถเอ้ยเฟลทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยน่ะเซ็งชะมัดเลย10นาทีแรกผมไม่ควรไปยุ่งกับใครเลยนะครับแล้วเจอสไนเปอร์ยิงตรงน้ำพุเจอไอ้นี่เข้ามาวุ่นวายในป่าเสร็จเลยอ๋อยาเพิ่งเลเวลเท่าไหร่เอง5เองนะครับเอาระวังผมไม่ได้ปล่อยน้องหมาออกมาก่อนที่จะวิ่งออกมาด้วยนะครับลำบากจังวิ่งไล่แบบ2ต่อ1เลยเหรอ The wolf runsเจ้าน้องเป็ดนี่ก็ให้มาน่าไม่เยอะให้ EP ไม่เยอะนะครับ Your middle tower is under attack
my father's name. แต่ก็ต้องเอาแล้วล่ะ Onward. โอเคยังผมยังไม่ซื้อของเพราะว่าโอ้โหตามสไนเปอร์ไม่ไหวโอเคผิดแผนแต่ได้ผลนะครับ yes โอเคแล้วก็ฮึบ of course ผมไปโรชานแวบนึงนะโอเคผมระหว่างรอเคลียร์นะครับโอ้ไม่ทันนาทีที่10แล้วสิผมโอ้น้องหมาใจอย่าตายโอเคเจ้าตัวนี้มันจะตบแผะใส่เราใช่ไหมถ้าเราแกงมันนั่นเนี่ยวิ่งไม่ทันอีกแต่ว่าน้องหมาเราเลเวล4แล้วนะครับน้องหมาเราเลเวล4ก็เลยจะทำให้น้องหมาเราดูดพลังชีวิตได้ละเหลือเฟื่อโอเคผมไปโลชานแวบนึงแจ็คมันแยกล่างนะระวังผมไล่มันไปโอเคน้องหมาผม Onward. น้องหมาผมทำงานสำเร็จแล้วน้องหมาผมถอยมานี่ Fealty to none Radiant structures are fortified โอเคผมใกล้ได้มาหน้าแล้วทีนี้แหละจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้โอเคเล่นดีๆว่าตัวไหนโดนตีถ้าตัวไหนโดนตีแล้วอุ้ยอย่าเป็นน้องหมานะครับน้องหมาพอโดนตีถ้าเกิดติดสตันน้องหมามันหายตัวเองได้เนี่ยผมก็จะสบายไปหน่อยนึงทีนี้ผมไปให้น้องหมาแทงเพราะน้องหมากำลังจะตายอีก20วินาทีผมจะได้ดูดพลังคืนเอ้ยอืมจ้ะผมน้องหมาเข้าไปกำลังจะหมดแล้วเอาผมบังคับผิดตัวโถน้องหมาตายเลยมันทีพีไปกันเต็มเลยระวังโอเคผมทำอะไรของผมเนี่ยจะบวกหรอมันโดนสโลว์แล้วผมมี A7 สู้ไปเลยผมมี A7 โอ้ไม่ดีแล้วถอยไปโทษทีบิเซลตายไปด้วยนะครับSir, yes, sir. So you say. แต่ปั๊มไปไม่ถึงป้อมน่ะไอ้ยาตายซะแล้วผมมันมาดักรอกันเยอะไปหน่อยโอเคน้องหมาผมโดนยิงตายโอเคไม่น่าฝืนเลยน่ะสาบไกลโอ้ยาไม่ไหวโอ้มีบิงด้วยเนี่ยมันมีบิงแล้วนะโอเคทีนี้ผมก็ท
TP Your bottom tower is burning. ทีนี้มันจะมีสูตรที่แบบว่าเหมือนกับให้ศัตรูเก่งให้ตัวเราเก่งหรือว่าให้น้องหมาเก่งใช่ไหมครับทีนี้ผมซื้อรองเท้าผิดแล้วล่ะผมอยากจะซื้อรองเท้านี้เนี่ยปกติเขาเชียร์ให้รองเท้านี้แต่ว่าผมอยากได้รองเท้าสีม่วงนะครับเพราะว่าผมชอบเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยวิ่งแล้วติดน้องหมาไอ้ยะผมคล้องอยู่ในน้องหมาหมดเลยยุ่งละสิโอเคผมลืมเรื่องน้องหมาโอเคไม่เป็นไรเขาอยู่ใกล้ๆผมมานี่มาโอเคทีนี้ผมซื้อรองเท้าไม่ได้ผมก็ไม่เคยลองนะครับว่าถ้าลองใช้รองเท้าสีม่วงแล้วจะเป็นยังไงแต่ก็อยากจะลองอยู่นะคือผมชอบวิ่งแล้วติดน้องหมาตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้เข้าไปไม่ถึงนะครับโอ้ไม่ทันแล้วโอเคขอได้ BKB ก่อนเถอะตัวผมยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ด้วยนะครับไปยืนดวนๆกับเขาเดี๋ยวก็ตายสีม่วงเช็คอีกBKB ผมคงจะเล่นสายที่ผมเคยลองเล่นสายที่ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรเล่นสายที่ทำให้ลูกน้องเยอะนะครับเก่งแต่ว่าผมเองไม่ค่อยเก่งมันมีอัลติหรือเปล่าจับไม่ทันทำไมป้อมยิงผมลงมาข้างล่างเอาถอยเหรอโถนึกว่าจะลุยไม่น่าเลยวิ่งไปตายแท้ๆเราจับได้ก็ไม่มีตัวแดเมจนะครับเจอสตันเยี่ยมเซกายเยี่ยมนิกไม่มีออติมาด้วยโถเอ้ยเลยไปตายเลยผมเศร้าแป๊บเสียจังหวะในการฟาร์มเลยนะครับคือฟาร์มอยู่แล้ววิ่งไปตีป้อมอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ว่าผมดันทีพีไปช่วยเขานึกว่าจะได้สู้กันfail of the week เนี่ยอยากได้รองเท้านี้จังขายทันไหมถ้าขายมันไม่ได้ราคาที่จะซื้อเจ้านี่แล้วใช่ไหมคือผมวิ่งเร็วสุดก็ไม่ควรออกรองเท้านี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าผมอยากที่จะนะ อีกนิดนึงอีกนิดนึงผมขอมีแค่บีผมต้องการ TP ด้วยผิดแล้วน้องรักน้องหมาผมมันนี่เลยรอผมรอแกงข้างบนงั้นโอเคเดี๋ยวมันจะต้องเกิดอาการตีสตันใส่เราใช่ไหมโอเคอันนี้น้องหมาผมน่าจะฆ่าทุกตัวได้หมดแล้วนะครับพูดถึงในคีบป่านะจริงกองใหญ่ก็น่าจะได้เหมือนกันโอ้ยเหรอโอเคน่าจะเอาอยู่แล้วโอเคทีนี้ก็มีอีกแบบนึงที่จะเล่นเจ้าตัวนี้คือวิธีแรดโดต้านะครับผมไปในเลนที่เขาไม่ไปแล้วก็เป็นแรดโดต้าใส่เขาYour bottom tower is under attack. โอเคผมต้องไปแล้วใช่ไหมโอเคเพื่อเราอยู่นะครับต้องนิดนึงอ่ะต้องใจเย็นนิดนึงด้วยฮะอย่างที่น้องฟังสอนไว้เล่นแครี่ต้องใจเย็นไม่เชิงผมก็ไม่ได้เป็นแครี่เต็มตัวด้วยในเกมนี้แต่ว่าเหมือนกับที่จริงก็แครี่สิเนาะแต่คือเหมือนกับต้องไม่เพ้อนะครับผมเพ้อแบบเมื่อกี้ไป 2-3 ทีแล้วน่ะเข้าไปตอนที่เขาถอยมาตอนที่เขากลับไอ้แบบอยู่ต่อตอนที่เขากลับงงไปหมดนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เลยตาย2ทีแล้วตอนที่อยู่ในป้อมด้านล่างก็ทีหนึ่งตอนที่เมื่อกี้ไปช่วยเขาก็ทีหนึ่งดันตายซะเองตอนไปช่วยเขาเนี่ยงงแป้วเลยศัตรูอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างแล้วก็วิ่งหายไปแล้วด้วยนะครับผมก็ควรถอยแล้วนะศัตรูวิ่งฉีกมาทางผมแล้วนะครับถ้ามันฉีกมาทางนี้ผมก็วิ่งไปตรงกลาง
จะลุยไหมหรือว่าน่าอยู่ในป่านะระวังแอคระวังแอคผมไม่มีอัลตินะระวังมันยังอยู่ในป่าโอเคผมกลับได้ไหมผมไม่มีมาน่านะใครมีทีพีไปตรงกลางด่วนเลยโอเคแล้วผมก็นี่โอเคผมไม่ควรอยู่ตรงนี้นานแต่ว่าผมจะแย่งเก็บคลิปป่ามันซะก่อนแล้วก็หนีไปเอาคลิปกล้องใหญ่อืมผมน่าจะโลชันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ต้องมีมาน่ามากกว่านี้โอเคผมรอนิดนึงแล้วกันเนาะผมคงต้องกลับบ้านในท้ายที่สุดนะหมาป่าเรากัดแล้วติดคลีเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับตัวแดงขึ้นปีดๆเลยติดแค่ว่ามันตัวบางนิดนึงท่านนี่ครับได้แล้วโอเคทีนี้ก็ฟันให้แรงบิสเซลไม่ใช่อาซาคิลัสผมอยากฟันอันนี้เพื่อตีให้มันแรงขึ้นอีก yes. อาซาคีรัสระวังนิกควรอย่างนั้นไหมชุดเกราะผมถอยกลับบ้านก่อนไม่มีมานะคอนสตันเหรอเซอร์เยสเซอร์โอเคคอนสตันก็คอนสตันอ๋อใช่เนาะเขาก็เคยสอนมานะครับว่าเวลาน้องหมาวิ่งไล่ตีเนี่ยคือเราวิ่งเร็วสุดในจักรวาลอยู่แล้วแต่ว่าคอนสตาร์ททำให้จัตรูหยุดเราจะได้ตีเนียนๆใช่ไหมโอเคลึกล้ำลึกล้ำโอ้โอ้ผิดตัวโอเคทีนี้ก็ว่าไประวังแน่ๆป่ะไม่ผมไม่ได้บวกผมไม่ได้บวกไม่ทันแล้วผมเอาป้อมได้ไหมใครมีTP ไปข้างล่างด่วนเลยโอ้ยลดโอเคโหยอ่ะผมขอเวลาแป๊บนึงมาหน้าหมดตัวทีนี้เท่าไหร่เอ่ยร้อยโอ้พันเดียวเองนี่โอเคแต่มันเป็นแค่ขั้น1ใช่ไหมครับมันมีขั้น2ด้วยหลายเรื่องเลยโอเคไปตีเจ้าตัวนี้ดีกว่าน่าจะได้นะครับอีก295 300เป๊ะแล้วก็อ๋อเอาจ่าย 3,800 กำลังจะบอกว่าอีกแค่ชิ้นเดียวไม่น่ายาก ยากเลยโอเคไม่พอน่ะผมวิ่งไปนิดนึงแต่ที่จริงวิ่งไปถึงบ้านก็น่าจะได้อยู่นะครับ
จะเหยียบจะไปลุยหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมจะได้กลับบ้านก่อนไม่ได้แล้วสตันยังอุตส่าห์เดินเข้าไปรับได้อีกนึกว่าจะถอยกลับมาแล้วเฉยโอเคผมขอถอยกลับนิดนึงเซอร์ yes sir กำลังไปดีมานานแล้วครับโอเคได้เอาติดครบแล้วด้วยแล้วก็ซื้อ TP ไว้ด้วยเผื่อไว้โอเคน้องหมาสู้ครับว้าวโอเคแล้วทำไมผมไม่ดึงเข้ามาโอ้ยโย่เอ๊ะโอ้ยโย่ไปทางไหนโอ้โห as must be ระวังนะ hunting ผมแปลงร่างได้แวบเดียวแล้วก็มี BKB แค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นต้องรอแบบหลายๆตัวพร้อมๆกันน่ะระวังในป่าระวังไม่ทันแล้วเราได้ป้อมหอยหอยผมสองจิตสองใจด้วยแหละจะวิ่งหรือจะเข้าไปYour middle tower is burning. เราจะเสียป้อมสูสีกับมันแล้วโอเคผมขายอันนี้ทิ้ง ตายอยู่ห้ามทำธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมไอ้ไปไหนแล้วผมไม่มี TP โอเค TP มาแล้วอ๋อมาแล้วน้องนิกมาแล้วโอเคคือถ้าเกิดทีมไฟในเลนอ่ะผมจะเล็งสไนเปอร์คนแรกแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่ทันหาสไนเปอร์ไม่เจอโอ้ย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 ไอ้ยาเขามาแล้วผมได้ไปกดเจ้าผีบ้างอีกไกลเหลือเกินอ่ะ2,000กะเลยเมื่อกี้ผมตีใครแล้วมันมีติดสตงสตันอะไรงี้บ้างไหมเนี่ย ไม่ทันได้มองนะครับวิ่งรอบต้นไม้เอาตัวรอดอยู่อาบาดอนนี่น่ารำคาญจังเลยแหละสืบผีไปด้วยขอผมเข้าป่าแป๊บนึงงั้นโอ้ที่จริงผมอยากได้กองใหญ่แต่ว่าวิ่งมาทางนี้ซะแล้วเพลินแล้วผมเดี๋ยวตรงนี้อยู่หน่อยนึงไม่เสร็จดีลืมบังคับลูกน้องออกมาโถ่ไปไหนมันมีรูนเฮสระวังต้องฉีดให้ตายเพียบเลยระวังอย่าไปยุ่งตัวแทงมันเฮ้ยมันหายตัวสไนเปอร์มันหายตัวได้โอ้ลาก่อยผมฆ่าสไนเปอร์ไม่ได้นะมันหายตัวได้หน่อยแน่เดี๋ยวเจออนุภาพแห่งดัสทำไมเดี๋ยวผมพกดัสไปฆ่ามันผมรับหน้าที่บอกเขาว่าผมจะฆ่าสไนเปอร์นะครับแต่ว่าเมื่อกี้สไนเปอร์มันก็หยุดยิงเพื่อเราเพราะว่าเป็นหลบใช่ไหมมันยังไม่มีชาโดว์เบสเต็มตัวเลยนะครับมันมีแค่เจ้าลูกกลมๆที่เป็นส่วนหนึ่งของชาโดว์เบสแต่ว่ามันก็หายตัวได้
นี้มันหายไปกันหมดเลยเนี่ยไม่ดีละผมถอยปึ๊บ Hunting ต้องมีดัช Call to battle ไม่แน่ใจเมื่อกี้มันได้ตังค์มากพอที่จะ So you say เออแย่ละสิYour bottom tower is under attack. โอเคมันน่าจะถอยไปนะครับอีกนิดนึงอีกประมาณสักนิดเดียวโอ้ไม่นิดสิเนี่ยพันหนึ่งเลยไม่นิดละ ถ้าได้กองใหญ่น่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่ามันไม่ทันผมไม่อยากวิ่งไปไกลขนาดนั้นนะครับระวังนะระวังนะฮึบThe wolf runs โอเคเอาโลชานกันดีไหม So you say มันก็มาดักแล้วน่ะโอ้ย 3,800 เลยเหรอเนี่ยมันแยกล่างโอเคเขาไปหลุดกันแล้วเอ๊ะเรายังไม่มีดัสนะเราจะหาสไนเปอร์ไม่เจอเนี่ยนั่นตัวปอมดันดันผมไปดันตรงกลางที่จริงดันข้างบนดีกว่าไหมดันข้างบนไอ้ผีบ้าโอเคมันไม่ไหวแล้วสิ โอ้ยาแต่เราไม่มีในส่วนของมาน่าอยู่ดีนะครับเอไม่มีใครมีรองเท้ามาน่าเลยเนี่ยลำบากจังแอคกลับมาแล้วระวังนะเอมันกลับมากันหมดแล้วน่ะผมไปล่างนะผมไม่อยากเสี่ยงมาน่าไม่เต็มหลอดด้วยนะครับลูกน้องจ๋าไม่ทันแล้วไม่น่าจะทันนะครับเราไปเอาโลชานได้ไหมผมให้น้องหมาเฝ้าไว้ก่อนโอ้ยจ่อกับพิบเลยผมเรามีวอร์ดอยู่นี่นะผมจะเอาน้องหมาไปน้องหมาผู้น่าสงสารใครเก็บจัดแล้วเซอร์เยสเซอร์ไปเอาเลนล่างไหนแต่ผมไม่มีมาน่าน่ะโอเคผมพีชีพในนั้นเลยแล้วกันนะพีชีพเพื่อเอามานะฮะมันไปเลนบนกันหมดแล้วแล้วมันอยู่ตรงกลางกันหมดเลยแต่ว่ามันพยายามไปเอาคีปกองใหญ่ตรงนี้กันนะครับแล้วใช้หลายคนด้วยนะในการเอาเหมือนกับเอ้มันเอาติดได้ใช่ไหมผมมองไม่เห็นโอเคผมเข้าไปนะผมเข้าไปผมตายได้เอาทำไมนิกวิ่งกลับบ้านไปแล้วอ่ะ
้าวเข้าไหมโอเคโอเคนั่นถอย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 แล้วแต่ผมถอยก่อนแต่เดี๋ยว A7 ผมจะหมดอายุนะครับโอเคผมอยากได้ของจังอีกกี่นาทีแล้วเนี่ยผมก็ไม่เคยพก A7 เป็นเรื่องเป็นราวนะครับปกติพกปุ๊บตายปั๊บก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนมานี่มาลูกมาเอาไปเลย Fortune's change โอเคA7 ผมมันจะหมดอายุเอานะนี่อยากจะเข้าไปฆ่าตัวตายรัวๆผมไปเอาสแต็กมาดีกว่าแจ้งมัน Yes Now my wolves in the feast So you say มาละผมไม่น่าใช้เอาติไปก่อนที่จะเสีย A7 เลยนะครับคือกะว่าจะหนีโดยที่ไม่นั่นไงไม่ลุยนะครับแต่ว่าเพื่อนมาพอดีผมก็เลยตามน้ำเลยฆ่ามันไม่ได้มันหายตัวได้ตลอดแล้วนะโอเคลุยวิ่งเข้าโอเคผมมาหน้าเต็มด้วยเนี่ยพอเป็นน้องหมาตัวใหญ่ๆแล้วพอกลับมาเป็นล่ามนุษย์แล้วตัวมันดุมดุยเนี่ยรู้สึกว่าตัวมันดุมดุยมันวิ่งดุมดุยเนี่ยMy instincts are keenไม่ไหวเจอป้อมยิงไปด้วยนะผมพยายามจะหาตัววีนะครับว่าผมอยู่ไหนผมก้มไปมองคีย์บอร์ดใหญ่เลยว่าพลังไปหน่อยไม่ได้เรียกน้องหมาลูกน้องออกมาด้วยนะโอ้เขาเรียกจ้าอย่าตายนะโอเคผมใกล้ได้หรือยังอีก1,400ก็อีกอ้าว800โอเคTP ไปเลยวิ่งทันวิ่งทันวิ่งทันนี่เองน้องนิกมาแล้วไฟเรามีแต่ตัวสกิลฉีดใส่ทั้งนั้นเลยนะครับนิกก็ออกเป็นเจ้าอันนี้ฉีดใส่ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่คนนี้ก็ฉีดน้องคนนี้ก็ฉีดใส่ใช่ไหมตามหลักสกิลอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าศัตรูออก BKB เราจะยุ่งกันนะครับอีกประมาณ1,000อ๋อประมาณ800ได้นะถ้า800ได้อัสซอร์คิลัสแล้วก็อันนี้ผมก็สาเซตเอาไว้นะครับหนังสือแล้วผมก็คงจะออกอันนี้ต่อเนาะให้มันตีมีการเปลี่ยนตัวละครมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นตายนานเลยเนี่ยเซ็งเป็ดถ้าเกิดว่าเราเล่นดันนานอย่างนี้อันตรายนะนี่มันจะเกิดก่อนอะสไนเปอร์เราเข้าไม่ถึงมันพูดอย่างนั้นแต่ว่าผมต้องขอฟาร์มอยู่ดีนะโอเคถ้าจับได้ผมจะพยายามฆ่ามันOf course โอ้ยโยโยโอ้ยโยโยโอ้ยโยโยWe were friendsผมต้องไม่เล็งอาร์บาดอนต้องเล็งจักนะครับ
แต่จักพอเล็งแล้วมันชอบหายตัวเนี่ยมันชอบกระโดดหายตัวนะครับกระโดดแว๊บแว๊บแว๊บเล็งอาร์บิดอนมันก็จะใช้เอาติเล็งเจ้าแอดก็กลายเป็นว่าไปตีแทงทำไมอะไรเงี้ยโอเคยุ่งละสิอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะผมไม่ได้ไปแถวนั้นเลยมันมีคลิปกองใหญ่ๆวิ่งมาทางบ้านเราตลอดเลยนะครับพอเราไปด้านหนึ่งก็จะมาด้านหนึ่งแต่ว่ามันก็ฟาร์มกระเด็นดันคลิปเรากลับมาตลอดเลยนะโอเคเอาหัวไปปักแถวบ้านมันให้เยอะๆก่อนแล้วค่อยไล่แก๊งมันสักตัวหนึ่งก่อนดีกว่าถ้าเกิดทีมไฟ5ต่อ5ระบุไม่ค่อยเข้า Yes Mine now My wounds in feast Indeed Assault cuirass โอเคผมซัดเจ้านี่ดีไหมไม่ทันแล้วโอเคผมเปลี่ยนระดับใหม่จะลุยเข้าไปหรือว่าผมจะดันข้างบนขึ้นไปเราดันตรงกลางเข้าไปแป๊บนึงอย่าเพิ่งเข้าไปบวกนะโอ้โหน้องหมาผมไล่ตามไปนะโถน้องหมาไอ้ขี้บ้าเอาบ้าแหลกมันก่อนโอเคโอ้ยระวังนะผมถอยกลับมาแล้วโอเควิ่งเนี่ยทุกทีเลยนะครับเราดันไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะดันกลับมาหาเราทุกทีเลยเนี่ยต้องมีเลนใดเลนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ๋อถูกอันนะลูกนะผมต้องการขวานโอเค Call to battle โอเคผมหมดมาน่านะครับเพราะว่าวิ่งไปวิ่งมาตั้งแต่เมื่อกี้นี้ On the trail อ๋อ Deal เมื่อกี้มีใครใช้เคลียร์อยู่หรือเปล่านะผมก็ไม่ได้มอง So you say จะเย็นๆนะ Shadow Shamanไม่ทันแล้ว Of course อีกเท่าไหร่เนาะอีกพันกว่านะครับเอ็นนี่เราไม่ควรเข้าไปเรามากันแค่2คนเองอะเอ็นมีการเปลี่ยนตัวชาร์โดชาแมนยุ่งละสิมาหน้าไม่เต็มนะครับเราต้องแก๊งมันให้ได้ก่อนคนนึงอะอาบาดอนแก๊งไม่ไหวผมจะดันเลนลงข้างล่างไปเรื่อยๆอ้อมไปไม่อ้อมไปทันไหมระวังมันมาอีกอาบาดอนมาโอเคถอยก่อนนะอีกพันอีก300ผมจะได้ฮาร์ดแล้วเนี่ยดันจากอีกด้านหนึ่งดีไหมรอชาร์โดชาแมนก่อนถ้า
ถ้าทีมไฟแพ้สักที2ทีเราจบเลยโอเคไม่พออีกครับอีกนิดนึงโอเคพอแล้วโอเคผมได้ฮาร์ดแล้วดันตรงกลางไปเลยเดี๋ยวผมดันข้างล่างไปกดดันมันเอาไว้โอเคเจ็บจ้ะHeart of Taras. น้องกลับมากลับอย่าไปอย่าไปกลับมากลับมาเอ้ยโอเครีบไปจบเถอะไม่งั้นแพ้แน่ Your top tower is under attack. Your top tower is under attack.เล่นกลางจบไปเลยจบเลยจบเลยจบเลยเพื่อความชัวร์มันบายแบ็กระวังผมไม่มีเอาติเพนขอโทษที Hunting. ผมน่าจะไปช่วยตีมันตอนที่ตีป้อมอยู่โอเคทีนี้ผมออกอะไรได้อีกล่ะให้มันแรงกว่านี้ให้มันเร็วกว่านี้ Illusion Hunting.เฮ้ร่างแยกผมไปไหนล่ะเอาร่างแยกผมไปหลงทางโอเคเอ๊ะแต่ผมจะถือตรงไหนล่ะทีนี้อ๋อไม่สิผมน่าจะเอาเป็นคอนสายฟ้านะครับมันนี่ไงไปตรงไหนล่ะทีนี้เต็มไปหมดเอ๊ะผิดแล้วสิผิดแล้วผิดแล้วโอเคเอ๊ะเอ๊ะโอเค Helm of the Dominator โอเคBeware the wolf. เดี๋ยวนะโอเคฮึบอ่ะโอเคประมาณนี้โอเค Roshan has fallen to the radiant immortality โอ้ยโหย I loop to battle ไม่ดีซะแล้วAs it please youอะไรเอ่ยแก๊งลำบากเพราะว่ามันกดเอาติหนีได้เนี่ย
หมือนเราต้องการดัสไม่ก็เจมไว้หน่อยนึงด้วยเพราะว่าสไนเปอร์มันยิงฟรีตลอดเนื่องจากเราเข้าไม่ถึงมันจะลุยหรือว่ายังไงเอ่ยผมซื้อของดีกว่าผมกลัวตาย so you say ยังไม่มาเลยบิสเซอร์ยังไม่มาเลยบิสเซอร์มาก่อนเร็วนิกก็อยู่อีกทางนึงถอยให้หมดเลยอย่างนั้นจบที่เถิดได้ปอดจบช่วยข้างล่างผมลอยแล้วโชคดีนะผมไม่ไว้ใจชาโดว์ชาแมนเราชาโดว์ชาแมนเปลี่ยนผู้เล่นผมกลัวโอเคจีจีเวลเพขอบคุณครับผมอุ้ยเพิ่งรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยโอเคมันฟุกมันฟุกโอเคครับผมโอ้ยช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับดูนิกสิดูนิกดูบิสเซอร์แบ็กดูแต่ละคนช่วยค่า24 28 19 16โอ้โหสุดๆเลยนะครับสุดๆจริงๆชาโดว์ชาแมนอาจจะเปลี่ยนตัวนิดนึงแต่ว่าช่วงหลังก็ยังไม่เพี้ยนไปขนาดนั้นโชคดีที่ช่วงแรกช่วยได้เยอะมากๆนะครับดันป้อมกระจุยกระจายโอ้ยผมโดนสกัดดาวรุ่งในป่าแต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาฟาร์มได้เป็นเรื่องเป็นราวหลังจากนั้นมันแทบไม่มายุ่งในป่าเราเลยเนี่ยถือว่าผมโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องๆคอยไปป่วนเลนอื่นให้ตลอดโชคดีตรงที่ว่าน้องๆมีเป็นบิสเซอร์แบ็คคนหนึ่งด้วยที่จะคอยเหมือนกับแทงให้ผมก็เลยไม่จำเป็นต้องแทงนะครับผมเข้าไปจังหวะ2ตลอดจังหวะ2ที่ศัตรูเผยตัวออกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ไล่เก็บส่วนนี้คอยจัดการตัวแทงๆฝ่ายนู้นนะครับอาบาดอนดากอนไนท์แอ็กเสร็จหมดนะครับเพราะว่ามีนิกมาด้วยนิกเอาเคียวฟาดหัวใช่ไหมทีเดียวจบเลยด้วยการฉีดเจ้านี่เข้าไปก่อนครับให้พลังลดเยอะๆแล้วก็เอาเคียวจิ้มเข้าไปโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม